เอาละแกสินอนละเดี๋ยวมาแนะนำเรื่องนั่นนะเอพิโซดตัวที่ห้าเนาะ EP ห้า MongoDB EP ห้า MongoDB แล้วก็ถึงการติดตั้งเนาะมันจะมีเว็บไซต์ถ้าเข้าไปโหลดเอาตอนนี้เนาะเป็นมันเป็นดาต้าเบสเนาะที่เป็น NoSQL เนาะก็คือเก็บในรูปแบบของ JSON เนาะซึ่งว่าฐานข้อมูลมันจะเป็นประมาณนี้เนาะคอมปัสเนาะการข้อมูลของมันก็จะเป็นรูปแบบของเงินเต็กเนาะก็คือสามารถเขียนข้อมูลลงกันได้ดึงข้อมูลออกมาได้แล้วอันนั้นจะเป็นรูปแบบของ JSON ก็จะเป็นในรูปแบบ Object ที่เขาเขียนอันไปตัวอีพิโซดแล้วนี้เนาะเขาก็สามารถเซฟลงในรูปแบบนั้นเลยเนาะเขาเรียกแต่ transporter นะเขาตัวนี้นะนี่มันก็จะเซฟในรูปแบบนี้เนาะมันจะเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยมันจะเป็นเนาะมันจะเป็นรูปแบบทั่วไปก็เซฟในรูปแบบว่าอันนี้เป็นยังอันนี้มียังเนาะนะมีเป็นฟิวอย่างเป็นอย่างต่างๆนี่เนาะเดตได้เป็นประมาณแบบนี้ซึ่งว่าลิงก์ในการดาวน์โหลดนี่เขาได้เห็นกันเนาะก็คือมีเซตอัพในรูปแบบของ Visual Code ก็มีเนาะอยู่ใน Mongo นี่เราก็สามารถเซตอัพอยู่ใน Mongo ก็ได้แบบ Database ของ Mongo MongoDB EnterSlab มาละโอเคมันกระเบิงอยู่นี่ได้เนาะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เฮ็ดให้เบิงวางยานี่เนาะจะมีฐานข้อมูลเนาะจะละแป๊บหนึ่ง device ขบวนอีกสั้นให้เห็นที่สุดที่ว่าอีกตัวหนึ่งนะเนาะเฮดันแล้วเป็นยังเป็นคอมปัสเนาะคอมปัสเนาะซูเวลิ่งในการดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้เนาะเพียงประมาณนี้เนาะมีคอมปัสนี่เนาะตีไป URL แล้วเฮาก็แบบดาต้าเบสมานี่เนาะแล้วก็ดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี่เนาะแล้วก็ดาวน์โหลดคอมปัสนี่ถ้าว่าจะพยากรณ์เฮดโคฟิชวลโค้ดก็ดาวน์โหลดได้หลังจากดาวน์โหลดแล้วเรากลับมาเซตอัพเนาะมันจะมีหลายเวอร์ชันมีหลายอันสำหรับ Linux ก็มี complete เนาะมันถามว่าแรมเป็นเน็ตเวิร์กหรือบอเนาะก็ต้องแปลงอย่างก็ตามนี้เนาะ service name MongoDB next installตอนอื่นกำลังเฮ็ดเวียกอยู่มีอินสตอลยังเดี๋ยวก่อนพอดีติดตั้งแล้วล่ะติดตั้งแล้วเนาะติดตั้งแล้วเขาก็ติดตั้งนั่นแหละตัวโปรแกรมคอมปาสกูตื้มเนาะหลังจากที่ว่าติดตั้งโปรแกรมดาวน์โหลดมาติดตั้งคอมปาสแล้วเรียบร้อยเนาะให้แรงโปรแกรมคอมปาสนี้ขึ้นมาคอมปาสเปิดขึ้นมาเนาะแล้วมันจะมีคอนเนคชั่นสตริงเนาะก็คือตัวนี้เนาะเข้าไปเนาะใส่คอมปาสนี้โหลดตึ้มขึ้นมาอีกหนึ่งโอเคนะมันก็จะมีช่องนี้มั้ยฮะแล้วก็มีแต่ copy paste ไปเนาะ paste ไปไงก็เป็นประมาณนี้ก็กด connect ก็จะเข้ามาแล้วมันจะ big database ต่างๆเนาะ
แต่ธรรมดามันก็คือมีออปชันแนลเลือกว่าจะสร้างดาต้าเบสขึ้นมาเองก็ได้เนาะก็ตั้งชื่อว่าเซตอย่างเงี้ยเนาะไปเนาะแต่ว่าในนอนอยู่ในโปรแกรมของเขาที่ว่าเขาแลนอยู่นะมันก็จะตั้งออโต้มาว่าจะเป็นเนาะแต่เราจะตั้งตัวนี้ไว้ก่อนเนาะตั้งดาต้าเบสตัวนี้ไว้ตามที่เราต้องการเนาะคือว่าดาต้าเบสตัวนี้มันมีอย่างเดมีดาต้าเบสตัวใดเดมีคนมีข้อมูลตัวใดเดเขาก็สามารถเข้าไปเห็นได้อ้าวฉะนั้นก็คือแล้วสำหรับการติดตั้ง MongoDB เนาะ